ในสภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ออย่างนี้ไม่ว่าจะคนจนก็โดนเงินเฟ้อคนมั่งมีก็โดนเงินเฟ้อจะบัณฑิตหรือคนผ่านก็โดนเงินเฟ้อเหมือนกันแล้วบุคคลเหล่านั้นจะทำอย่างไรยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่จะนำประเด็นปัญหาโจทย์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานการเงินโรคภัยไข้เจ็บสถานการณ์ต่างๆนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับโจทย์เป็นเหมือนกับเงื่อนไขในชีวิตที่เหล่านั้นเป็นแต่ละตัวแปรที่เราจะปรับอย่างไรใช้อย่างไรแก้สมการอย่างไรให้มันลงตัวเพราะว่าถ้าไม่ลงตัวเงื่อนปมเงื่อนไขเหล่านั้นมันผูกเข้ารัดเข้าย้ายไปย้ายมาแทนที่มันจะคลี่ออกมันดันกลับรัดแน่นเข้าทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เราประกอบด้วยความทุกข์โลกธรรมเนี่ยมันมีทุกข์เราจะทำอย่างไรแก้อย่างไรในทุกวันจันทร์ท่านผู้ฟังพบกับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงไต่ตามทางที่จะนำเคสเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้แบ่งปันกันมาพูดคุยยกเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาในการที่จะรู้จักป้องกันระมัดระวังหรือเป็นแนวทางที่จะดำเนินตามเพื่อให้เกิดความสุขพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็จะเป็นช่วงที่นำเงื่อนไขตัวแปรท็อปิกหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้จะยกเรื่องของเงินเฟ้อท่านผู้ฟังซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ว่าในสถานการณ์อย่างนี้นั้นเราควรจะทำอย่างไรให้รักษาตนอยู่ด้วยอย่างมีความผาสุกได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในช่วงแรกนี้เป็นช่วงของไต่ตามทางมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้แบ่งปันมาเป็นเรื่องของญาติของท่านปุณีที่เป็นข้าราชการเกษียณแล้วได้เงินบำนาญเดือนละประมาณ10,000 กว่าบาทเกือบ20,000ซึ่งเงินเกือบ20,000แต่ละเดือนที่ได้จากการเป็นข้าราชการบำนาญนั้นก็ทำให้มีชีวิตอยู่เพียงพอได้ไปจนแก่จนตายเลยนั่นแหละเพราะว่า18,000นี่พอกินอยู่นะถ้าแบ่งจ่ายให้เหมาะสม 7,000 นี่ก็เหลือๆเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดด้วยทีนี้พอได้เงินตรงนี้มาก็ไม่ต้องทำงานแล้วไงเกษียณแล้ว60มีคนที่ชักชวนไปทำการลงทุนท่านผู้ฟังก็เป็นญาติอีกนั่นแหละแล้วก็เป็นเพื่อนของญาติที่บอกต่อกันมาคุณมีเงินอย่างเงี้ยเอาเงินไปต่อเงินดีกว่าให้เงินทำงานเราไม่ต้องทำงานแล้วนี่นะคือเริ่มเป็นกระบวนการขึ้นมาละมีหลายคนนี่คือถูกหลอกไงทุกผู้ฟังการเริ่มที่จะถูกหลอกนี่มันเนียนๆนุ่มๆสรุปว่าก็เอาเงินไปลงทุนก็จ่ายเดือนละ3,000นี้ลงทุนอะไรก็เป็นโครงการลงทุนอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขายกขึ้นมาว่าเนี่ยจะต้องจ่ายเป็นงวดนะทุกเดือนเดือนละ300โครงการละ300ไงทุกฟังเราก็มีหลายโครงการก็ตกว่าเดือนละ 3,000 แล้วก็กลุ่มคนประเภทที่เขาจะมาหลอกเอาเงินคุณทุกเดือนเนี่ยเขาก็จะมีจิตวิทยามีปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่จะหลอกให้เราเชื่อว่าเนี่ยจะได้เงินคืนไม่ว่าจะเป็นตัวอย่าง
ของคนที่เคยได้เงินคืนแล้วบ้างหรือก็ได้เงินคืนอยู่เดือนนี้ได้เท่านี้เดือนนี้ได้เท่านี้ 2-3 เดือนแรกเนี่ยให้อยู่ 7-8 เดือนแรกเนี่ยเห็นตัวเลขอยู่ทีนี้พอเวลาผ่านไปคือมันก็เริ่มมีโครงการนั้นโครงการนี้มากขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่ที่วันเดือนละ 3,000 ผ่านไปเวลาประมาณ2ปีกว่าๆท่านผู้ฟังจ่ายเข้าไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านนะต้องมีล้านกว่าๆเกือบ2ล้านเลยแล้วเงินที่จ่ายไปไม่ใช่ว่าเป็นเงินบำนาญของตัวเองที่ได้มาเดือนละ10,000กว่าทั้งหมดนะเพราะว่าก็ใช้กินใช้เที่ยวใช้จ่ายนั่นนี่18,000เนี่ยไม่พอนะเพราะว่าให้โครงการที่ลงทุนนี้ไปอีกก็เลยต้องเป็นการยืมคนอื่นมาอีกท่านผู้ฟังยืมเนี่ยมันก็ยืมเงินนอกระบบบ้างยืมญาติบ้างยืมเพื่อนบ้างคนอื่นต่างๆที่เขาถูกยืมไปเนี่ยเขาก็หวังเอาเงินคืนไงข้าราชการบำนาญคนนี้ทำยังไงล่ะไม่ได้เงินจากโครงการนี้ก็มีแต่ความหวังว่าคนที่เราเงินลงเงินทุนไปต้องเยอะต้องแยะนี่มันน่าจะได้บ้างเขาก็มีจิตวิทยาไงท่านผู้ฟังทำให้คุณเชื่อว่าคุณจะต้องได้นะไอ้โครงการนี้มันไม่ได้เป็นการหลอกไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่นะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนจริงๆบุคคลผู้นี้ก็เชื่อหัวปักหัวปั๊มเลยนะท่านผู้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ถูกต้องได้เงินคืนสิเอามาให้ฉันยืมเดี๋ยวนี้เธออย่าบ่นอย่าว่าอย่าเตือนอย่าเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังคนจะบอกยังไงก็เถียงแทนเขาตัวเองหนำซ้ำยังไปกู้เงินจากญาติเหล่าอื่นกู้เงินจากนอกระบบเพราะมันต้องมีค่ารักษาสถานะของการเป็นสมาชิกสถานะโครงการด้วยซึ่งทุกเดือนก็ต้องโอนให้เขาอะถึงแม้จะไม่ได้เพิ่มโครงการแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้จ่ายแล้วแต่เพื่อที่จะรักษาสถานะของการเป็นสมาชิกเพื่อที่จะต้องได้เงินคืนไม่งั้นก็ไม่ได้เงินคืนมันก็จึงต้องจ่ายเขาอยู่ร่ำไปนี่ลักษณะแบบนี้ตัวฝังก็เรียกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ศัพท์ในภาษาทางศาสนาพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าคือการใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากเหมือนลักษณะของแก๊งตกทองที่เอาสิ่งของเล็กน้อยที่ไม่ใช่เป็นทองคำจริงๆมาหลอกว่าจะเอาทองคำจริงๆอยู่ที่คอเราแล้วก็มีน้ำหนักน้อยกว่าแต่จริงมีค่ามากกว่านี่ก็เอาเงินเล็กๆน้อยๆมาต่อล่อเอาเงินมากๆของเราไอ้ตอนแรกๆคนที่เข้ามาชักชวนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะหลอกหรอกท่านผู้ฟังคิดว่าตัวเองจะทำได้รูปแบบมีเยอะนะไม่ว่าจะลงทุนในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็เรียกว่า Forex เนี่ยจะไปลงทุน Forex นี่เธอไม่ต้องทำเองแต่ให้คนอื่นก็ทำโอ้ยพวกดารานี่โดนกันเยอะท่านผู้ฟังแล้วก็พวกข้าราชการบำนาญก็เสียแล้วนะบางทีมันก็ไม่ได้ทันเทคโนโลยีเท่าไหร่คนนี้มาพูดดูก็น่าเชื่อถือดีสุดท้ายโดนหลอกเฮ้ยเขาจะมาหลอกเราทำไมก็โดนหลอกนั่นแหละคิดว่าตัวเองถูกไงดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายก็ไม่ได้คือได้ยุ่ยแต่ว่ามันไม่ได้เงินคืนนะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งต้องถึงขนาดว่าขายทรัพย์สินของตัวเองขายบ้านเอ่ยขายที่เอ่ยทำไมอ่ะมาจ่ายหนี้ที่ตัวเองก่อไว้ก็นี่ญาตินี่นอกระบบนั่นแหละเพราะว่าเดินไปกู้มาเพื่อที่จะรักษาสถานะของการลงทุนเพิ่มโครงการบ้างก็ติดต่อมานั่นนี่มันก็เลยเป็นลักษณะว่าถูกหลอกไปเตือนยังไงก็ไม่เชื่อเสียเงินเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่ทุกฝั่งเสียเพื่อนดีๆเสียมิตรสหายเสียญาติที่รักกันโอ้นี่มันหนักแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยบอกโอ้โหกว่าจะยอมรับให้เกิดปัญญาว่าเราถูกหลอกแล้วเนี่ยนะมันก็จึงทุกไป2 เด้ง 3 เด้งทุกวันนี้มันมี
แบบนี้ท่านผู้ฟังยิ่งในสถานการณ์เงินเฟ้อสถานการณ์เศรษฐกิจฝืดเคืองยิ่งมีกระบวนการการหลอกที่มากขึ้นมาในทุกรูปแบบท่านผู้ฟังอย่าคิดเลยว่าพระนี่เขาจะไม่มาหลอกโอ้ยเอาดีแล้วทำไมผีถึงอยู่ที่วัดท่านผู้ฟังรู้ไหมเพราะว่าพระเนี่ยหลอกง่ายไงโดนแก๊ง call center โทรศัพท์ถึงทุกที่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็เข้ามาวัดเฉยๆโอ้เดินทางมาจากที่นั่นที่นี่ไม่ได้มีเงินทองที่จะขอกลับบ้านหน่อยเถอะท่านพระก็เมตตาให้ไปมีเงินทองนี่มันจึงเป็นเรื่องของการที่จะต้องจัดการเรื่องของการที่จะต้องมีปัญหาพระพุทธเจ้านี่จึงสอนพระว่าสละกองญาติน้อยใหญ่กองโภคะน้อยใหญ่ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเทิดอันนี้ยกไว้เรื่องของพระพระมีศีลละอ่ะทีนี้เรื่องของคฤหัสถ์ผู้ที่ยังต้องครองเรือนอยู่เกี่ยวข้องด้วยเรือนมันก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยเงินเกี่ยวข้องด้วยคนญาติพี่น้องการงานต่างๆถูกหลอกแบบนี้แล้วก็มึนเลยท่านผู้ฟังมึนไปไม่เป็นเป็นเงื่อนเป็นปมมาทุกอย่างตอนเกษียณมานี่ไม่มีหนี้แถมยังได้มีแคชฟลูสบายๆเดือนละเกือบ 20,000 ต่อมานี่ผูกเป็นเงื่อนเข้าเป็นปมเข้าเป็นปมเข้าไม่ถึง5ปีท่านผู้ฟังต้องได้คิดจะขายบ้านขายที่แล้วเป็นอย่างนี้นี่คือเคสที่ยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์ท่านผู้ฟังเตือนสติเตือนใจว่าระวังนะจะถูกหลอกแบบนี้ได้ความเมาความโลภทำให้เราตกเป็นเหยื่อในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ในลักษณะของเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเราจะป้องกันอย่างไรถ้าเรารู้แล้วเราจะออกจากสถานการณ์นี้ยังไงแล้วในประเด็นของเงินเฟ้อนั้นเราควรจะทำอย่างไรเดี๋ยวในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการท่านผู้ฟังเราจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องนี้กันตอนนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสาวกภาษิตเรื่องพระลักษณะของพระพุทธเจ้ามาในคุตตกนิกายเสลสูตรท่านพระเสละได้กล่าวขึ้นดังนี้ว่าปริปุณณกาโยสุรุจิสุชาโตจารุทัสโนสุวรรณวันโนสิบกวาสุสุกะทาโทสิวิริยวาแปลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยภาพมีพระวรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีเรืองงามเป็นผู้น่าทัศนายิ่งนักมีพระชวีวันเปล่งปลั่งดังทองมีพระเกี้ยวแก้วขาวสะอาดความเป็นมาแห่งเสลภาษิตนี้คือท่านเสลปรามทราบข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จมายังอาปนานิคมจึงนำศิษย์300คนเข้าเฝ้าดูมหาปุริสลักษณะ32ประการครบถ้วนรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงจึงกราบทูลสดุดีด้วยภาษิตนี้คำว่าสุชาโตแปลว่าอุบัติดีแล้วคือส่วนสูงกว้างลักษณะสมส่วนงดงามจารุทัสโนคือน่ามองเพราะดูงดงามทำให้ผู้ดูไม่เบื่อแม้ดูตั้งนานก็ไม่อิ่มพระรัศมีสีขาวอย่างยิ่งซ่านออกจากพระเกี้ยวทั้งหลายดุจแสงจันทร์เงินเฟ้อหมายถึงมูลค่าของเงินที่เรามีอยู่สินทรัพย์นั้นๆมันมีมูลค่าลดลงแต่ตัวเองมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละตัวเลขไม่ได้ลดแต่มูลค่าที่จะใช้แลกเปลี่ยน
สินค้าหรือบริการอื่นๆมันลดลงไปดูได้จากยังไงก็ดูจากราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นทุกวันนี้ดูราคาน้ำมันก็ได้ดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็ได้ดูราคาอาหารก็ได้ดูราคาสินค้าบริการอื่นๆดูค่าใช้จ่ายของตัวเราเองก็ได้ท่านผู้ฟังท่านยังอยู่กับสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการวันนี้ได้นำประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดมาพูดถึงว่าเอ๊ในทางธรรมะแล้วเราจะปรับตัวแก้สถานการณ์ในที่จะอยู่แบบเนี้ยได้อย่างไรเพราะมันก็ฝืดนี่คือหมายถึงมันหมุนไม่ออกหมุนนี่คือหมายถึงรายรับต้องท่วมรายจ่ายใช่ไหมรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับนี่คือลักษณะของสมชีวิตาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทีนี้พอหมุนไม่ได้มันไปไม่ได้คือรายรับมันมีน้อยกว่ารายจ่ายรายจ่ายก็ต้องจ่ายนั่นนี่โน่นเฮ้รายจ่ายจะลดยังไงให้ได้ตามรายรับหรือจะสร้างรายรับยังไงให้มันได้มากขึ้นตามสถานการณ์อย่างนี้ทำความเข้าใจก่อนระหว่างในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหมวดธรรมที่เราจะยกขึ้นทำความเข้าใจในวันนี้เรื่องของเงินทองก็ได้สอนไว้กับนายสิงคาลกะซึ่งนายสิงคาลกะนี่เป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะแบบว่าไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตอะไรมากมายคุณพ่อก็เพิ่งเสียไปมอบมรดกต่างๆไว้ให้เยอะอยู่มีคำหนึ่งที่คุณพ่อท่านสั่งไว้ก่อนตายบอกกับนายสิงคาลกะบอกว่าลูกให้รักษาทิศนะลูกแล้วก็ตายไปบอกกับนายสิงคาลกะให้นอบน้อมทิศให้รักษาทิศลูกนี่ก็จำฝังใจเลยท่านฟังตัวเองนี่ก็ไม่เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วนะเด็กหนุ่มสิงคาลกะนี้ได้รับมรดกเงินทองมาแล้วพ่อสั่งไว้เอาก็เลยจัดการทุกวันนางเนี่ยอาบน้ำหวีผมเรียบแปร่ใส่เสื้อผ้าขาวล้วนขาวนี่ตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงผ้าโพกผมเลยล่ะนายสิงคาลกะนี่นางทุกเช้าเนี่ยออกมาจากบ้านพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็กราบไปทางพระอาทิตย์กราบไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ข้างบนข้างล่างกราบไปทั้งทิศใหญ่4 ทิศทิศเฉียงอีก10 ทิศเธอกราบหมดนอบน้อมรักษาดูแลทิศเขาว่าอย่างนี้ซึ่งเส้นทางหน้าบ้านของนายสิงคาลกะเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าจะเดินบิณฑบาตผ่านอยู่เสมอแม้ใครจะมีบุญปานนั้นฟังหน้าบ้านมีพระพุทธเจ้าเดินผ่านทุกเช้าเลยท่านก็มองเห็นว่าเอ้านายสิงคาลกะนี่เขาทำอะไรนี่กราบมับมับไปทางนั้นทางนี้ก็จึงได้สอบถามดูพ่อบอกว่าเออให้นอบน้อมทิศครับท่านโอ้ยนอบน้อมทิศในธรรมวินัยนี่เขาไม่ได้มีอย่างนี้เขาไม่ได้ทำอย่างนี้ก็จึงสอนเรื่องของทิศทั้ง6ขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์1ในหัวข้อที่จะนำมาพูดในวันนี้ท่านฟังคือเรื่องสมชีวิตาคือการรู้จักที่จะใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฝืดเคืองที่ว่าเงินเฟ้อนี่คือฟุ่มเฟือยที่ว่าเงินฝืดนี่คือไม่ได้ใช้จ่ายให้เหมาะสมคือเก็บไว้มากมันจึงฝืดมันต้องมีรายรับมันต้องมีรายจ่ายมันต้องมีการใช้มันต้องมีการเก็บต้องคู่กันท่านผู้ฟังมันถึงจะหมุนไปได้มันจึงจะไหลรื่นเราจะให้กระแสเงินเนี่ยมันรื่นมันไหลไปได้เอาเข้าใจหลักธรรมก่อนนะท่านผู้ฟังหลักธรรมที่ว่ารายรับต้องท่วมรายจ่ายไม่ให้รายจ่ายท่วมรายรับมันจะมี2ข้างเสมอฟังให้ดีแต่เราคิดว่าเอ้ยเงินเฟ้อแล้วโถเราต้องหาเงินมากๆขึ้นก็ทำยังไงพวกมิจฉาชีพก็คิดกระบวนการขึ้นมาหลอกเอาเงิน
ไล่มาที่เจอทุกวันทุกวันเลยท่านฟังก็แก๊ง call center เนี่ยโทรมาถ้ามีพัสดุนะท่านมีพัสดุอะไรก็หนูไม่ได้สั่งอะไรป่ะมีของค้างมาจากต่างประเทศยังมีเรื่องก็ดีความอีกอันนี้คือเขาจะหาเงินหาเงินแบบไม่ดีอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยท่านฟังมันไม่ควรทำแล้วถ้าเราโดนล่ะเดี๋ยวจะค่อยว่ากันในตอนท้ายๆว่าเราจะดูยังไงป้องกันยังไงเอาตอนนี้ก่อนว่าตัวเราจะทำอย่างไรแน่นอนว่าแต่ในสถานการณ์เงินเฟ้อเราจะต้องหาทรัพย์สินให้มันเพิ่มขึ้นเพราะมูลค่าของเงินที่เรามีมันซื้อของได้น้อยลงรายจ่ายเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นแล้วเอาเงินจะทำไงก็เพิ่มรายรับสิเอาแล้วเพิ่มรายรับเนี่ยอย่าไปหากินทางมิจฉาชีพนะมันไม่ดีบางทีเราตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพด้วยซ้ำโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเช่นชักชวนเพื่อนเอาให้มาทำสิ่งนี้สิ่งนี้บางทีที่เราชักชวนไปเป็น affiliate เนี่ย affiliate นี่ก็หมายถึงการที่ว่าเราเก็บค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์จากที่เขามาอยู่กับคุณเขามาลงทุนที่นั่นที่นี่เขาได้อย่างนั้นอย่างนี้กินเปอร์เซ็นต์เอาการที่บางทีไปช่วยเขาแบบนี้เนี่ยก็ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพกลายทีนี้สมการมันไม่ได้มีข้างเดียวเรื่องของการหาเงินเข้านี่ประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะชี้ในที่นี้ก็คือว่าเรื่องของรายจ่ายเพราะว่ารายรับต้องท่วมรายจ่ายถ้ารายรับมันลดลงหรือมันคงที่แต่รายจ่ายมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็มาลดรายจ่ายก็ได้ปรับรายจ่ายให้มันดูดีขึ้นมาในกระบวนการของกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกสมชีวิตานี้จะมีอยู่กับทุกคนทุกคนเลยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนพาลบัณฑิตคนมั่งมีคนยากจนเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนจะมีกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกหมดทุกคนมีกระบวนการที่จะหมุนเงินไปบางคนหมุนได้คล่องบางคนหมุนไม่คล่องบางคนก็มีระบบออโตเมติกให้มันหมุนไปได้ด้วยซ้ําในความแตกต่างกันตรงนี้ข้าพเจ้าได้สังเกตดูจากรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสมัยพุทธกาลที่เขาระบุไว้ในตำราคัมภีร์พระพุทธเจ้าเล่าไว้อย่างไรก็จะสามารถแบ่งได้เป็นประมาณ4กลุ่มด้วยกันท่านผู้ฟังคือกลุ่มแรกเอาคนที่เข็นใจก่อนคนที่ลำบากมากคนที่เงินฝืดเงินเฟ้อในเวลาเดียวกันคือแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคือจะใช้จ่ายก็ไม่มีจะจ่ายเงินเก็บไม่มีจะหาก็ยากด้วยเขาไม่จ้างเขาไม่จะให้เงินโอ้เป็นคนเข็นใจในทุกเมืองทุกเมืองทุกสังคมจะมีคนประเภทนี้อยู่เป็นคนเข็นใจนะโอเคนี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองนี่ก็จะเป็นอิสระชนทั่วไปในลักษณะที่ว่าก็พอหาเงินได้หมุนไปได้รายรับก็มีรายจ่ายก็มียังจับจ่ายซื้อของนั่นนี่แล้วก็รายรับที่เกิดจากการทำงานบ้างมรดกบ้างคนนั้นคนนี้ให้บ้างมีมาอันนี้ก็เรียกเป็นอิสระชนทั่วไปก็คือเหมือนพนักงานทำงานหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ว่าพอจะดำเนินชีวิตไปได้ระดับที่3ก็คือเป็นระดับของเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยจะต่างกันกับคนทั่วไปตรงที่ว่ากระแสเงินเข้าของเข้าออกก็มีเหมือนกันไม่ได้มากนะทุกฟังคำว่าเศรษฐีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเงินมากมายมหาศาลแต่กระบวนการการนำเงินเข้าของเขาเนี่ยเขามีระบบอัตโนมัติเขาไม่ต้องไปลงมือทำเองศัพท์ภาษาที่เขาใช้ก็คือเป็น passive income passive income ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เขามีเงินเข้ามาได้ทุกเดือนโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องลงทุนลงแรงมากแล้วรายรับมันเกินรายจ่ายกระแสเงินที่เข้าเนี่ยมันมากกว่ากระแสเงินที่ออก
แล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระแสเงินที่เข้านั้นให้เป็นระบบอัตโนมัติได้คือเป็น passive income เรายกตัวอย่างดูอย่างเคสของข้าราชการเกษียณนี่ก็ได้ท่านผู้ฟังข้าราชการที่เกษียณแล้วได้เงินบำนาญทุกเดือนทุกเดือนเดือนละไม่ถึง 20,000 เอ้า 10,000 กว่าบาทเอาคุณได้ทุกเดือนนะแล้วก็นี่ระบบอัตโนมัติด้วยนะคุณไม่ต้องไปลงงานทำใช่ไหมล่ะเออแล้วมันท่วมรายจ่ายไหมเออท่วมอยู่เดือนหนึ่งจ่ายก็ไม่ถึง 10,000 หรอกการทำอย่างนี้นี่คือเป็นเศรษฐีแล้วเลยนะวังเศรษฐีในที่นี้ไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องมีเงินล้านมีเงินเป็นหลายๆล้านแต่งตัวขับรถอะไรต่างๆฟู่ฟ้าแต่ไม่ใช่นะบางทีลักษณะแต่งตัวขับรถดีๆอาจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้นะเพราะว่าเงินเข้าเขานี่ไม่ได้จะเป็นระบบอัตโนมัติได้เป็น passive income ได้แต่เศรษฐีเนี่ยรู้จักบริหารงานแล้วรายรับท่วมรายจ่ายด้วยระบบที่ว่าเป็น passive income ไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่เราบริหารจัดการดีเป็นเศรษฐีได้เลยส่วนระดับต่อไปก็คือเป็นระดับของมหาเศรษฐีก็คือมีแหล่งเงินเข้ามากขึ้นมากกว่า1หรือ2อย่างเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงคือเป็นเหมือนกับรวงผึ้งหรือว่าจอมปลวกที่มีระบบการทำงานนางพญาผึ้งหรือว่าพญาปลวกไม่ได้ต้องออกไปทำเองแล้วก็ให้ผึ้งงานบ้างปลวกงานบ้างไปจัดการทำงานต่างๆแล้วก็ค่อยสะสมขึ้นสะสมขึ้นจอมปลวกนี่ใหญ่ขึ้นได้รวงผึ้งนี่ใหญ่ขึ้นได้ก็สะสมทีละน้อยละน้อยนี่คือลักษณะที่ว่ากระแสเงินเข้ากระแสเงินออกที่ว่าทุกคนมีทุกคนมีก็ยังแบ่งเป็น4ระดับแบบนี้ทีนี้ใน4ระดับจากที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่คือกระแสเข้ากับกระแสออกเราต้องบริหารจัดการตรงนี้ที่อยากจะเน้นย้ำคือเรื่องค่าใช้จ่ายไงท่านผู้ฟังในสภาวะเงินเฟ้อที่เราเจออยู่ปัจจุบันสินค้าบริการต่างๆแพงขึ้นนะโอ้ดูประเทศเพื่อนบ้านท่านผู้ฟังสปป.ลาวเนี่ยโอ้โดนหนักหรือศรีลังกาเนี่ยโอ้ประเทศนี่เกือบจะล่มสลายแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อในขณะเดียวกันก็เงินฝืดทุกวันนี้มันฝืดด้วยเฟ้อด้วยนะพร้อมๆกันเฟ้อนี่ก็คือค่าใช้จ่ายแพงขึ้นคุณจะไปซื้ออาหารแพงขึ้นละเงินฝืดในทางเศรษฐกิจที่เขาจะอธิบายกันก็หมายความว่าเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยมันจะสามารถซื้อสินค้าบริการได้มากขึ้นคือหมายถึงมันมีมูลค่ามากขึ้นจริงๆแล้วคือมันเป็นเงินฝืดแฝงก็มีเงินเฟ้อแฝงก็มีท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะที่เกิดในประเทศศรีลังกาแล้วล่ะแล้วก็เริ่มเกิดขึ้นที่ประเทศสปป.ลาวแล้วเงินเรามีใช้อยู่ก็จริงคือคนมั่งมีคนร่ำรวยเนี่ยเขาก็มีเงินใช้ใช่ไหมแต่ว่าเขาจะไปใช้ไปจ่ายไปซื้อมันไม่มีของสินค้าขาดแคลนไม่มีบริการต่างๆอย่างที่เคยเป็นเงินเฟ้อเงินฝืดมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้แฝงกันไปได้แล้วถ้ามันเป็นทั่วโลกเลยนั้นฟังมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารัฐบาลอย่างเดียวหรือว่ากระทรวงนั้นกระทรวงนี้เท่านั้นทุกคนทั่วโลกเนี่ยเจอกันหมดในสภาวะที่ว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้มันมีสมการสองข้างเสมอท่านผู้ฟังรายรับและรายจ่ายถ้ารายรับฝืดเคืองเรามีเท่านี้เราก็ปรับรายจ่ายให้เหมาะสมปรับรายจ่ายให้เหมาะสมในลักษณะไหนข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้แล้วในตั้งแต่ช่วงต้นๆปีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กับนายสิงคัลกะก็คือแบ่งเป็น4ส่วนท่านผู้ฟังส่วนแรกใช้กินใช้จ่ายเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงเพื่อนฝูงคำว่าเลี้ยงในที่นี้หมายถึงเอามาใช้นั่นเองให้เหมาะสมให้เหมาะสมกันกับอะไรเหมาะสมกันกับรายรับถ้ารายรับลดลงรายจ่ายก็ต้องปรับให้เหมาะสมทุกวันนี้นะทุกฝั่งแล้วมันพืชนี่เมื่อก่อนมัน30ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มัน60นะทุกวันนี้หมูโลละ120อ่ะนะ120นี่บางทีซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าพเจ้าจำได้สมัยก่อนไปซื้อนี่ซองละ3บาทเดี๋ยวนี้10บาทก็มีนะ
ราคาไข่ราคาหมูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่รายรับเท่าเดิมเอาเงินเราก็ต้องปรับเราปรับในลักษณะที่ว่าให้รายรับเนี่ยต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับปรับตรงค่าใช้จ่ายนี่ก็ส่วนหนึ่งปรับตรงส่วนที่ว่าเราจะแบ่งจ่ายไปในส่วนอื่นในฝั่งที่เป็นรายจ่ายไหลออกเนี่ยเราต้องปรับลดสิ่งต่างๆลงบ้างเรามาดูหน้าที่อื่นเพื่อที่ว่าจะต้องรู้จักในการปรับให้เหมาะสมหน้าที่ที่สองนั้นก็คือใช้เก็บใช้เก็บนะไม่ใช่ใช้จ่ายคือใช้ออกไปเก็บเอาไว้คือไม่ใช่ตัวเองเก็บนะแต่ให้มีระบบการเก็บที่เราจะไปเบิกไม่ได้ในเงื่อนไขต่างๆซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปแล้วท่านฟังบางคนก็จะแยกเงินออกเป็น3กระเป๋าอันนี้จะไว้ใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยไว้สำหรับเดินทางอันนี้จะไว้ใช้เก็บในเวลาที่เกิดสถานการณ์เท่านั้นอันนี้ก็จะแยกเก็บไปลงทุนเงินส่วนนี้เขาก็จะมีหลายกระเป๋ามีเทคนิคแตกต่างกันไปต้องมีรูปแบบของการเก็บรักษาเพื่อไว้ใช้วันฝนตกต้องมีนี่คือหน้าที่ที่สองถ้ายังไม่รู้จะเก็บอะไรก็เก็บกระเป๋าเดียวนี่แหละเก็บไว้ใช้วันฝนตกอยากไว้เลยจ่ายเพื่อเก็บอย่างที่สามเราจะต้องมีเก็บไว้สำหรับลงทุนเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินทรัพย์ท่านผู้ฟังก็คือเงินสดนี่ก็ส่วนหนึ่งเราต้องรู้จักแบ่งจ่ายในการที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มันจะสู้กับเงินเฟ้อและเงินฝืดได้ในลักษณะนี้ก็คือจะเป็นสินทรัพย์ที่มันมีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเองอย่างเช่นพวกอัญมณีทองคำนี่คือเขาจะมีค่าอยู่ในตัวของเขาเองคือตัวเงินสดเนี่ยทุกฟังมันก็แค่เป็นธนบัตรคือเป็นกระดาษแล้วก็เป็นโลหะเป็นเหรียญแต่มูลค่าในตัวของมันเองเนี่ยมันไม่มีเขาติดไว้อย่าง 1,000 เนี่ยไอ้กระดาษใบนี้มันไม่ได้จะมีค่า 1,000 นะแต่สมมุติเอาเพื่อให้คล่องตัวในการใช้สอยจับจ่ายถ้าเราจะไปซื้อทอง 1,000 บาทคุณก็เอาแบงค์ 1,000 บาทแล้วคุณก็ได้ทองมา1ก้อนไอ้1ก้อนของทองคำเนี่ยมันมีมูลค่าของตัวมันเองเราต้องรู้จักที่จะใช้ไปในการลงทุนเดี๋ยวจะค่อยพูดนะท่านฟังกรณีที่ว่าผู้ที่เอาไปลงทุนแล้วก็ถูกหลอกนี่จะแก้อย่างไรทำอย่างไรทีนี้ถัดมาหน้าที่ที่4ก็คือในการที่จะใช้สงเคราะห์ผู้อื่นแล้วก็ในการที่จะสร้างบุญสงเคราะห์นี่ก็คือช่วยเหลือคนอื่นเอ้าทำไมในภาวะฝืดเคืองยังต้องช่วยคนอื่นอีกอันนี้เป็นหน้าที่ท่านฟังเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้จะสามารถทำให้จิตใจเราเนี่ยดีได้คนเราถ้ามีความตระหนี่จิตใจมันแห้งผากจิตใจมันฝืดเคืองจิตใจที่ถ้าเป็นแบบนี้ฝืดเคืองแล้วมันก็มีสภาวะเงินฝืดเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ดีต้องรู้จักให้บ้างสงเคราะห์คนอื่นบ้างสงเคราะห์ญาติบ้างสงเคราะห์พี่น้องบ้างแล้วก็สร้างบุญด้วยเอ้าสร้างบุญนี่ก็คือให้ในกับเนื้อนาบุญนะให้ปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคในวัดวาอารามที่มีพระชาติพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างบุญเออทำไมต้องสร้างบุญด้วยเพราะว่าบุญเนี่ยมันสำคัญเป็นเรื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจของเราถ้ามันฝืดเคืองคือตระหนี่มันไม่มีอริยทรัพย์มันไปไม่ได้เราจะมีทรัพย์ภายนอกได้เราต้องมีทรัพย์ภายในมาจากข้างในเพราะฉะนั้นประการถัดไปท่านผู้ฟังเราต้องมีอริยทรัพย์อยู่ภายในทรัพย์ภายนอกเนี่ยใช้ไปก็หมดนะแล้วก็คนอื่นก็ขโมยไปได้ด้วยคือเป็นของสาธารณะกับคนอื่นเงิน 1,000 มันไปอยู่ในกระเป๋าใครคนนั้นก็ใช้จ่ายได้ถูกขโมยได้แต่อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในนี่คนอื่นมาเอาของเราไปไม่ได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มด้วยไม่มีสภาวะเฟ้อไม่มีสภาวะฝืดแต่มีสภาวะที่คล่องตัวเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นเบิกบานร่าเริงแจ่มใสนี่คือความผาสุกที่เราต้องมีเราสามารถใช้เงินทองทรัพย์สมบัติโภคะ
ที่อยู่ภายนอกเนี่ยหล่อเลี้ยงเปลี่ยนแปลงให้เรามีอริยทรัพย์ภายในได้ด้วยการทำตามหน้าที่4อย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าเราไม่แบ่งทำหน้าที่4อย่างนี้นะเราจะฝืดเคืองเพราะฉะนั้นในสถานการณ์เงินเฟ้อเงินฝืดที่เกิดขึ้นให้เราแบ่งจ่ายให้เหมาะสมลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนบางคนยังไม่มีการเก็บเอาก็เก็บบ้างคือมันไม่ได้ว่าจะต้องแบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะคือเป็น10เป็น20ก็ได้นะตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเคยยกไว้ก็คือถ้าคุณได้เงินวันละ300ค่าแรงขั้นต่ำเลยเนี่ยใช้กิน200ใช้เก็บ50ลงทุน25แบ่งจ่ายทำบุญอีก25สงเคราะห์คนอื่นวันนี้ให้ทาน10บาทแล้วอีก15บาทนี่เก็บไว้เพื่อสงเคราะห์ใครเดี๋ยวเราแยกแบ่งจ่ายทรัพย์ไว้อย่างนี้จิตใจเรานะจะสบายอันดับที่1เพราะว่าคุณมีอริยทรัพย์ละคือการที่ว่ารู้จักแบ่งปันจากข้างไงเราเก็บไว้เพื่อที่จะให้นี่จิตใจมันเบิกบานละมีอริยทรัพย์ละต้องย้ำนะไม่ใช่ว่าจะมีเงินเป็นหมื่นๆแล้วถึงจะค่อยมาทำอย่างนี้ได้มีเงินไม่กี่ร้อยก็ทำได้ท่านผู้ฟังทำได้ขอให้ทำเถอะขอให้ทำถ้าทำแล้วมันจะดีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้พอมาดูเรื่องรายจ่ายแล้วรายรับเราดูด้วยไอ้ที่ว่ารูปแบบของรายรับที่มันลดลงเนี่ยเราจะหาเพิ่มคือบางทีมันยากเศรษฐกิจฝืดเคืองใช่ไหมเงินเฟ้อแฝงเงินฝืดนี่เราจะปรับทำยังไงสิ่งที่เราควรปรับตามฝังในเรื่องของรายรับคือทำให้เป็นแบบเศรษฐีคือเปลี่ยนจากรายรับชนิดที่ว่าต้องลงทุนลงแรงคือเป็นแอคทีฟอินคัมให้เป็นแพสซีฟคือไม่ต้องลงแรงมากเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นคุณมีที่ดินเป็นต้นนะสมมุตินะแล้วก็ปล่อยให้เช่าแล้วก็ได้เงินทุกเดือนทุกเดือนการที่เราปล่อยที่ให้เช่าเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรแต่คุณต้องมีสินทรัพย์คือที่ดินนั้นเราจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนท่านผู้ฟังตรงนี้ต้องใช้เวลาบ้างต้องใช้ความรู้บ้างอย่างกรณีของข้าราชการนี่คุณทำงานทุกวันทุกวันไปเป็นหลายปีแล้วคุณก็ได้เกณฑ์ในการที่จะรับบำนาญทุกวันทุกวันที่เราทำงานเนี่ยก็เพื่อที่จะรับบำนาญอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนก็คิดอย่างนี้ได้รับบำนาญเนี่ยคือ passive income ทุกวันนี้ที่ฉันทำงานเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้าง passive income ตรงนั้นคิดแบบนี้ก็ได้คุณก็ยังรักษาสถานะของความเป็นข้าราชการอยู่ก็ทำไปไม่มีปัญหาคือทำอะไรทุกวันนี้เพื่อที่จะให้ได้มี passive income เราต้องปรับตรงนี้ต้องคิดที่จะปรับบางทีเราจะเรียนความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งบางคนเขียนหนังสือไม่เป็นเอางี้ฉันจะแต่งหนังสือขึ้นมาก็ไปเทคคอร์สเรียนวิธีการแต่งหนังสือบ้างหรือวิธีการที่จะซื้อขายที่ดินทำยังไงเรียนความรู้นั้นแล้วเพื่อที่จะเอาความรู้นั้นมาปรับเปลี่ยนลักษณะรายรับของเราให้เป็นแพสซีฟเราต้องปรับอย่างนี้เพื่อที่จะสู้กับสภาวะของเงินเฟ้อหรือเงินฝืดซึ่งมันมีแน่นอนทุกฝั่งประการถัดไปที่ต้องพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าทุกคนเจอแน่นอนไม่น้อยก็มากไม่เบาก็แรงทุกคนซึ่งที่ว่าเบาบ้างแรงบ้างของแต่ละคนนั้นมันเกิดจากอะไรก็ความแตกต่างของกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกที่เขาปรับนี่แหละค่าใช้จ่ายคุณเป็นยังไงคุณปรับได้ไหมรายรับคุณเป็นลักษณะไหนคุณปรับได้หรือเปล่าจ่ายไปในจ่ายทิ้งหรือจ่ายไปเนี่ยเพื่อที่จะเสริมสร้างให้มีสินทรัพย์ประเภทที่เป็นแพสซีฟอินคัมอันนี้เราต้องปรับถ้าคนที่เขาจะมีผลกระทบมากรายจ่ายนี้จะถูกรั่วไหลไปเยอะในเรื่องของอบายมุขบ้างใช้จ่ายให้เกิดเพื่อนชั่วบ้างเล่นการพนันบ้างแต่ถ้าจะมีผลกระทบน้อยรายจ่ายของเขาเนี่ยจะเป็นรายจ่ายที่จะไปเสริมสร้างให้เกิดทรัพย์สินชนิดที่เป็นแพสซีฟอินคัมเช่นว่าจ่ายลงทุนในการซื้อที่มากหน่อยที่ดินแปลงนี้บางทีมันจะขายได้หรือให้เช่าได้หรือลงทุนไปในการที่จะเพิ่มองค์ความรู้ของตัวเองในการที่จะทำสินทรัพย์ประเภทต่างๆรายจ่ายประเภทที่ว่าจะให้เกิดสินทรัพย์
อันนี้จะเป็นตัวที่จะให้มีผลกระทบจากเงินเฟ้อหรือเงินฝืดน้อยลงรายรับก็ด้วยเหมือนกันฟังคนที่มีผลกระทบจากเงินเฟ้อหรือเงินฝืดมากรายรับของเขานี่ก็จะเป็นประเภทที่ว่าต้องลงแรงลงเวลาซึ่งบางทีมันก็เป็นเงื่อนไขของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจว่าเออเนี่ยโอ้บริษัทต้องปิดโควิดมาขายของก็ไม่ได้นี่ก็จึงมีผลกระทบมากแต่ถ้าเป็นรายรับชนิดที่เป็นพาสซีฟคือเราไม่ต้องลงทุนลงแรงอาจจะมีผลกระทบอยู่แต่ว่าจะเบาบางลงเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้เราต้องปรับขึ้นมาที่นี้มาถึงในประเด็นที่ว่าทุกคนเจอหมดนี่ทำให้เราต้องคิดใหม่ทำใหม่อย่างเช่นสถานการณ์โควิดไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์นี้อันนี้เราผ่านกันมาแล้วประเด็นคือไม่ใช่หวังว่าอย่าให้เงินเฟ้อประเด็นคือไม่ใช่หวังว่าอย่าให้เงินฝืดประเด็นคือไม่ใช่หวังว่าอย่ามีโควิดไม่ว่ามันจะเบอร์อะไรก็ตามโควิด25บางทีมันอาจจะมาก็ได้ท่านฟังคำถามในที่นี้ที่ควรจะเป็นคำถามมากกว่าก็คือว่าเราจะอยู่กับมันยังไงซึ่งอันนี้เป็นภัยในอนาคตที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้แล้วเตือนไว้ว่าถ้ามีสถานการณ์ที่เกิดโจรกำเริบขึ้นมาคือในที่นี้ก็เป็นสงครามสงครามในรัสเซียยูเครนนะตอนนี้มันยังจำกัดอยู่บริเวณนั้นต่อไปมันจะขยายตัวไปตะวันออกกลางไหมขยายตัวไปทั่วยุโรปไหมขยายตัวไปจนถึงฝั่งอเมริกาหรือเปล่าเราอย่าหวังว่าในเอเชียมันจะไม่โดนนะอุ้ยเราอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้อาจจะเฉียดเฉียดโดนแน่นอนผู้ฟังไม่อันนี้ก็จะต้องโดนเรื่องข้าวยากหมากแพงสินค้าเกษตรขาดแคลนอาหารไม่มียังรวมถึงสภาวะที่สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปผลผลิตนี่ไม่ได้ตามที่จะต้องการข้าวกล้าหายากผลผลิตเสียหายพอเกิดสถานการณ์แบบนี้ที่ไหนปลอดภัยที่ไหนมีอาหารคนก็จะแห่กันไปในที่นั้นท่านว่าท่านผู้ฟังอาจจะดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่ายผู้อพยพเนี่ยผู้ลี้ภัยนะแต่ละตรงนั้นเนี่ยโอ้มันวุ่นวายที่สุดเลยคนก็อพยพกันไปที่นั้นหนีจากสงครามหนีจากที่ไม่มีอาหารคิดดูประเทศไทยตอนนี้เรานะยังไม่ถึงสถานการณ์แบบนั้นนะฟังแต่มันเริ่มแล้วประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเราเห็นมีมาแล้วพม่าเป็นต้นศรีลังกาเป็นต้นสปป.ลาวเป็นต้นคำถามที่ควรจะเป็นคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะอยู่กับมันยังไงจะอยู่ยังไงให้มีความผาสุกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในสภาวะที่เงินเฟ้อแล้วเงินฝืดแล้วในสภาวะที่ข้าวยากหมากแพงแล้วเราจะอยู่ยังไงให้ผาสุกยังรวมถึงภัยอื่นๆด้วยน้ำหวังความแก่ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยถ้าคุณเจ็บไข้เป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วเราจะอยู่ยังไงให้ผาสุกอะไรที่เราจะต้องรู้อะไรที่เราจะต้องเห็นอะไรที่เราจะต้องบรรลุเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาข้าวยากหมากแพงแล้วอาหารหายากแล้วแก่แล้วเป็นโรคไข้เจ็บชนิดที่รักษาไม่หายแล้วเราจะยังอยู่ผาสุกได้เจอความทุกข์แบบนี้บางคนนี่นะเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยขอให้อย่าเกิดเลยทำยังไงมันถึงจะหายไปความทุกข์นี้จะอยู่ผาสุกอย่างไรอันนี้คือร่ำไรคร่ำครวญหนักเข้าก็ทุบอกชกตัวหนักเข้าก็ถึงความเป็นผู้คลั่งเผลอไม่ดีการร่ำไรการคร่ำครวญบนนั่นนี่คือไม่ได้จะแก้ปัญหาเลยทุกฝั่งการไม่แก้ปัญหาแล้วบ่นเอานี่นะนั่นแหละคือผลอันหนึ่งของความทุกข์ผลหนึ่งที่เราถูกความทุกข์เสียดแทงหนึ่งดอกแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเรายังจะทุกข์ใจอีกด้วยเหรออย่าโง่ดูฟังแต่ให้ฉลาดให้คิดใหม่
คิดใหม่ว่าเอ๊ะใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีหนึ่งวิธีว่าไปแล้วรายรับรายจ่ายเราปรับสมการมีสองข้างเสมอเราปรับให้ดีให้ลงตัวข้อที่สองในสถานการณ์ที่โดนทุกคนนี่จิตใจเราจะตั้งไว้อย่างไรมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่เมืองพาราณสีท่านผู้ฟังเขาไปหาโหราอาจารย์โหราอาจารย์ก็บอกว่าโอ้เนี่ยจะมีข้าวยากหมากแพงนะอีก2ปีเศรษฐีนี่เริ่มเก็บหอมรอมริบใช้คนงานทั้งหมดเปลี่ยนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีให้เป็นข้าวเปลือกเก็บไว้ในยุ้งช้างในตุ่มในหม้อจนกระทั่งถึงขนาดว่าฝังดินเอาไว้ด้วยพอสถานการณ์ข้าวยากหมากแพงมาถึงฝนไม่ตกบ้างเศรษฐกิจฝืดเคืองบ้างทั้งเฟ้อและฝืดกันอย่างหนักมากเศรษฐีก็โดนด้วยพระราชาก็โดนด้วยจนกระทั่งสินทรัพย์ทั้งหมดที่เก็บหอมรอมริบไว้นี่หมดแล้วเนี่ยนะเศรษฐีคนนี้มีความคิดอย่างนี้ทุกฝังว่าไอ้ข้าวจานสุดท้ายที่เรามีคิดว่าโถถ้ากินข้าวจานนี้มันก็อยู่ได้แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องได้ตายอีกเพราะว่ามันไม่มีแล้วไงหมดสิ้นแล้วตอนนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบิณฑบาตพอดีท่านฟังมีความคิดว่าเออถ้าเราให้ท่านไปนี่ยังไงมันก็ยังได้บุญนะบุญนี่จะติดกับเราไปด้วยได้ในความที่ว่าเราตายแล้วแต่ถ้าเรากินมันก็ต่ออายุไปได้อีกแค่วันสองวันอย่ากระนั้นเลยเราเอาบุญนี้ดีกว่าจึงตัดสินใจให้ไปด้วยจาคะที่ให้ไปทำให้เกิดอริยทรัพย์ในจิตใจจิตใจที่มีอริยทรัพย์นี่แหละทุกฝั่งจะหล่อเลี้ยงตัวเราได้ทรัพย์ข้างนอกฝืดเคืองใช่ไหมสถานการณ์โลกมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ทรัพย์ข้างในให้มีเราจะอยู่ผาสุขได้ด้วยการมีอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในคืออะไรอันดับแรกเอาศีลก่อนศีลเราต้องรักษาให้ดีคนที่ถูกหลอกง่ายๆแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยถูกหลอกแล้วก็เมาในการที่ว่าฉันต้องได้ฉันต้องได้เนี่ยเราไปดูเลยทุกฝั่งเขาจะต้องมีการผิดศีลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ข้อใดข้อหนึ่งแน่นอนไม่เรื่องโกหกก็เรื่องสุราไม่เรื่องสุราก็เรื่องเจ้าชู้มันต้องมีแต่ทำไมมันเกี่ยวกันยังไงท่านเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลนะท่านผู้ฟังมันจะทำให้เหมือนมันจะทำให้จิตใจเนี่ยมันโลภจิตใจเนี่ยมันอยู่ไม่ปกติอ่ะพอจิตใจเราโลภอยู่ไม่ปกติเราจึงจะมีความประมาทคือคนที่ไม่รักษาศีลนี่คือประมาทแล้วใช่ไหมด้วยจิตใจที่ประมาทก็จึงทำให้ถูกหลอกได้ง่ายในช่วงไต่ตามทางที่ข้าพเจ้ายกเคสเรื่องของข้าราชการบำนาญคนหนึ่งที่ว่าถูกหลอกไปในการที่จะให้เงินเข้าไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนแบบเป็นกองทุนนั่นนี่เป็นโครงการนี่นั้นเอาจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นหลายล้านนะแล้วก็จริงๆเรื่องการลงทุนเนี่ยก็ต้องเป็นไปมากกว่านั้นด้วยซ้ำที่เอาเงินนี้เข้าไปที่เหลือนี่เป็นกู้มานี่ถูกหลอกได้เพราะด้วยความโลภเพราะด้วยความประมาทก็เอาช่องตรงนี้คนที่เขาจะหลอกเราได้เขาหาช่องไงทุกฝั่งก็เอาช่องตรงไหนเอาช่องตรงที่เราประมาทเอาช่องตรงที่เราโลภเอาช่องตรงที่เราเมาเมาโลภประมาทนั่นจะเป็นช่องให้คนที่เขาจะหลอกเนี่ยเข้าได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาแล้วไงเออคุณมีของนะอุ้ยฉันก็อยากได้ของของอะไรของฉันนะไหนว่าไปดูก็ช่องโลภไงเขาก็เข้าได้แต่บางคนไม่ได้โลภแต่ว่าลองถามดูมันจริงหรือเปล่าขอสิ่งต่างๆนั่นนี่มันทีละน้อยละน้อยตรงนี้แหละคือประมาทถ้ามีความประมาทมีความโลภมีความเมาก็เอาช่องนี้แน่นอนคือสามอย่างนั้นมันคือเรียกว่าประมาทนั่นแหละคนมีความโลภก็คือคนประมาทคนมีความเมาก็คือมีโมหะก็คือประมาทเราจะไม่ประมาทได้รักษาศีลให้ดีศีลจึงเป็นอริยทรัพย์คนที่มีศีลแล้วจะเห็นช่องทางทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าศีลเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์
คือมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับทางจิตใจว่าจิตใจของคนที่มีศีลแล้วจะมีความไม่ประมาทพอมีความไม่ประมาทแล้วเขาจะเห็นช่องคือตัวเองปิดช่องใช่ไหมปิดช่องหนึ่งก็เห็นอีกช่องหนึ่งในการที่จะทำมาหากินในการที่จะปรับเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นแบบ passive income ในการที่จะปรับเปลี่ยนรายจ่ายให้มันได้ตามสีหน้าที่สีนี่จึงเป็นอริยทรัพย์ซึ่งเรารักษาได้เลยไงยิ่งทำยิ่งมีคนอื่นมาบังคับเราเอาไปเขาก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้หมดไปสอนเขาเรื่องศีลศีลเราก็ไม่ได้ลดด้วยดีไหมล่ะดีที่สิเป็นอริยทรัพย์ตามฝังสองศรัทธาอย่างพระในศรีเศรษฐีนายสิงคาลกะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาที่มีเนี่ยทำให้ไม่อยากจนนะไม่อยากจนหมายความว่าไงหมายความว่าเขามีอริยทรัพย์จิตใจเนี่ยไม่แห้งผากมีความชุ่มชื่นร่าเริงอาหารมีเหตุผลมั่นใจศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาคือเหตุผลศรัทธาไม่ใช่เรื่องงมงายคือถ้าศรัทธางมงายนี่คือไม่มีปัญญาละมีปัญญาละแต่ศรัทธาที่ถูกนี่คือเชื่อมั่นใจในอะไรในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือมีเหตุผลนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยเหตุผลด้วยอภิญญามีความน่าอัศจรรย์เพราะมันสร้างเหตุแล้วได้ผลนี่แสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมีเหตุผลพร้อมประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์ท่านว่าเรามีความศรัทธาในการตรัสรู้มีความศรัทธาในธรรมะมีการศรัทธาในการปฏิบัตินั่นคือเรามีเหตุผลพร้อมเลยมีความมั่นใจมีความมั่นคงนี่ต่างหากคือสิ่งที่จะทำให้เราไม่หวั่นไหวไปตามกระแสเงินสดไปตามกระแสเงินเฟ้อไปตามกระแสเงินฝืดเราจะมั่นคงตั้งอยู่ได้แล้วถ้าเราเจอญาติหรือเพื่อนเราที่จะตั้งอยู่ในความประมาทนะทุกฝั่งคือหมายถึงจะถูกหลอกไปนี่แหละเราต้องรักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วนี่คือหน้าที่หนึ่งเพื่อนเราญาติเราที่เขาจะถูกหลอกไปเราต้องคอยเตือนเราก็ต้องคอยรักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทแล้วหมายความว่าทรัพย์สินอะไรของเขาที่จะใช้จ่ายไปในทางที่จะประมาทอ่ะไม่ว่าจะกินเหล้าไม่ว่าจะลงทุนถูกหลอกเราต้องช่วยกันรักษานี่คือหน้าที่ของมิตรที่ดีหน้าที่ของเพื่อนที่จะสร้างกัลยาณธรรมให้เกิดขึ้นยิ่งในสถานการณ์ที่ว่ามีการหลอกกันมากเราต้องยิ่งช่วยกันรักษาเราต้องยิ่งช่วยกันแบ่งปันทุกฝั่งศรัทธานี่คือความมั่นใจมั่นคงจึงจะต้องทำให้มีเพื่อว่าให้เรารู้จักที่จะฉลาดศรัทธาคือความมีเหตุผลจะก่อให้เกิดปัญญาปัญญานี้จะเป็นข้อที่3โดยทุกฝั่งเป็นอริยทรัพย์อันหนึ่งให้มีความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในการที่ว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะเราจะอยู่กับมันยังไงเห็นถูกเห็นผิดรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์พิจารณาแล้วจึงทำรู้จักที่จะจัดจะทำให้เหมาะสมต้องมีบางทีกระบวนการใหม่ๆที่เกิดขึ้นการปรับเปลี่ยนมั่นคงมั่นใจคือศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ยืดหยุ่นนะต้องแบบว่าดันทุรังตรงนี้เท่านั้นไม่ใช่งั้นแต่ถ้าประกอบด้วยปัญญาแล้วจะมีความยืดหยุ่นสูงจะรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายพูดแบบนี้เพื่อนก็ไม่ฟังญาติก็ไม่ฟังเขาจะประมาทแล้วถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะสามารถคิดวิธีการพูดอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะช่วยเหลือกันยังไงให้มีความเหมาะสมได้นอกจากศีลนอกจากศรัทธานอกจากปัญญายังมีการสละออกทุกฝั่งจาคะจาคะคือการให้การบริจาคการเสียสละการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้เป็นอริยทรัพย์การให้ไม่ใช่เราเสียทุกฝังแต่เราได้เราได้สิ่งที่เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราได้เสียสละไม่ใช่ว่าเราได้เสียของนะคือบางคนเสียเงินให้เพื่อนนะยังเสียเพื่อนอีกอ่ะเพราะเพื่อนยืมเงินไปเสร็จแล้วไม่คืน
เสียเพื่อนด้วยเสียญาติด้วยเสียเงินด้วยถ้าไม่มีปัญญามันก็คิดไม่ได้แล้วแต่การที่เราให้เขาไปนี่เราก็คือไม่ได้ว่าหวังจะเอาคืนน่ะนั่นคือเราได้เสียสละเราได้ประโยชน์เราได้อริยสัพใช้แบบนี้คือใช้จิตที่มีความเสียสละนะชาคาเนี่ยไม่หมดต้องฟังลองพิจารณาดูสมมติคนที่มี1ล้านอย่างเงี้ยแต่ว่า1ล้านนี่โอ้ฉันแบบไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ให้ใครเลยเก็บไว้แบบเหนียวแน่นเต็มที่นั่นคือคุณไม่ได้ใช้ไงไม่ได้ใช้คุณก็ไม่มีไงมี1ล้านก็จริงอยู่แต่ไม่มีปลายเหนียวไว้หนืดไว้ตระหนี่ไว้ไม่กล้าใช้กลัวมันหมดไม่ใช้มันก็ฝืดไงไม่ใช้มันก็ไม่ได้เกิดการหมุนเวียนไปได้ไม่ได้เกิดความคล่องตัวเราจึงต้องมีจาคะแบ่งใจให้เหมาะสมดูฟังคือคนเรามันมักจะสุดโต่งสองข้างเสมอนะพอบอกว่าต้องจ่ายโอ้ยจะไปจ่ายได้ไงฝืดเคืองใช่ไหมตระหนี่สุดโต่งข้างหนึ่งท่านว่าจ่ายจ่ายจ่ายก็ได้ก็จ่ายหมดเลยไปสุดโต่งอีกข้างหนึ่งอีกก็ทุ่มเกินไปมันไม่ถูกต้องรู้จักบริหารจัดการให้เหมาะสมท่านใช้คำนี้บริหารให้ถูกต้องเหมาะสมในสิ่งในสถานะในรูปแบบที่มันควรจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็อย่างที่ว่ารายรับต้องปรับเปลี่ยนอย่างนี้รายจ่ายต้องปรับเปลี่ยนอย่างนี้ยังไงก็ต้องมีจาคะยังไงก็จะต้องมีการทำบุญยังไงก็จะต้องมีการเก็บยังไงก็ต้องมีการจ่ายท่านฟังอาจจะคิดว่าโอ้ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็บอกให้คนทำบุญนั่นนี่นี่เป็นความดีนะท่านฟังผมไม่เชื่อว่าจะต้องให้แบบเยอะแยะมากมายแต่ต้องรู้จักที่จะให้บ้างไม่ใช่ว่าจะต้องเก็บอย่างเดียวแต่ต้องรู้ที่จะจักจ่ายบ้างมันจึงเป็นทางสายกลางไงทุกฝั่งทางนี้จะเป็นทางออกเพราะเรามีอริยทรัพย์อยู่ในใจนี่นะดูอย่างคนเข็นใจนายช่างหม้อชื่อคติการะฝืดเครื่องมากทุกขตะบุคคลชื่อนายสุปปะเป็นโรคเรื้อนด้วยได้รับทุกข์มากฝืดเครื่องมากกระแสเงินสดของเขานี่รายรับก็ยากรายจ่ายก็ไม่ไปทั้งฝืดทั้งเฟ้ออยู่ในตัวเดียวกันแต่บุคคลทั้งสองนี้เป็นอริยบุคคลได้นะคือมีอริยทรัพย์อยู่ในใจทำให้เกิดความผาสุกอยู่แบบนั้นโอ้ยคนมองมาภายนอกก็ว่าฝืดเคืองอยู่ได้ยังไงทั้งจนทั้งยากแต่มีความผาสุกประเด็นคือมีความผาสุกอยู่ได้ในสถานการณ์ต่างๆเราเปรียบเทียบนะสำหรับคนที่ถ้าเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะพูดคำนี้อาจจะไม่ถูกเป๊ะเอาคนที่มีเงินมากดีกว่าคนที่มีเงินมากมีสินทรัพย์มากไม่ว่าจะเป็น passive income ประเภทไหนมีที่ดินมีธุรกิจต่างๆนั่นนี่แต่ถ้าบอกว่าโอ้ยจิตใจนี่วุ่นวายไม่สงบฝืดเคืองตระหนี่ด่าคนเป็นว่าเล่นอารมณ์เสียอยู่เรื่อยพูดนิดหน่อยก็จี๊ดพูดอีกนิดหน่อยก็แจ๊ดขึ้นมาจี๊ดจ๊าดอยู่เรื่อยมันไม่ผาสุกนะมีเงินมากมีความมั่งคั่งแต่ไม่ผาสุกก็มีมีเงินน้อยฝืดเคืองแต่มีความผาสุกก็ได้ซึ่งนี่เป็นทางเลือกทางจิตใจไงท่านฟังที่เราเลือกได้เลือกได้นี่คือหมายถึงมีสติเพราะมีสติแล้วตั้งให้ดีนะให้มีอริยทรัพย์อยู่ในภายในศีลศรัทธาปัญญาจาคะและสุดท้ายท่านฟังคือการที่ต้องรู้จักฟังธรรมะบ้างศึกษาเล่าเรียนในเรื่องธรรมะต่างๆเป็นผู้พหูสูตรในการที่จะฟังให้มากข่าวเนี่ยบางทีฟังแล้วมันก็ปวดหัวเอาฟังเทศซะฟังเทศฟังธรรมมีการศึกษาทำจิตใจของเราให้สูงทำจิตใจเราให้มีความผาสุกได้ด้วยทรัพย์ที่มีลักษณะนี้ทำฟังจะสามารถทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ของเงินเฟ้ออยู่ในสถานการณ์ของเงินฝืดได้ด้วยอย่างมีความผาสุกจิตใจไม่แห้งผากยิ้มแย้มแจ่มใสได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความชุ่มเย็นร่าเริงในจิตใจนั่นเองฟังฝากไว้ในสัปดาห์นี้ช่วงของสมการชีวิตพูดถึงประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดและกลยุทธ์ในการที่เราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นๆช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์
ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นช่วงเวลาที่เราจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันข่าวสารในทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศมาร่วมจัดรายการด้วยประเด็นเรื่องของการดำเนินชีวิตเงินทองความรักโรคภัยไข้เจ็บเราจะใช้ธรรมะมาปรับอย่างไรท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์